สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็นยาชิกาเอเล็กโทร35รุ่น GS นะครับขอปรับโฟกัสนะครับตรงนี้นะครับเป็นปรับดูรับแสงนะครับส่วนตรงนี้เป็นปรับโหมดนะ B Auto ใช้กับแฟลชเดี๋ยวเราก็มาดูส่วนด้านหลังเนาะตรงนี้เป็นเช็คแบตนะครับไฟสีเขียวก็จะติดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นการขึ้นฟิล์มนะครับขึ้น1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับอันนี้เรายังไม่ขึ้นนะนี่เป็นกดชัตเตอร์นะครับถ้าเรายังไม่ขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะนี่เป็นปุ่มล็อกชัตเตอร์กดลงไม่ได้ตรงนี้เป็นปรับ ISO นะครับตรงนี้เป็นไฟวัดแสงนี่ตรงนี้เป็นที่เปิดฝาหลังนะครับแล้วก็ไว้ก่อตอนฟิล์มกลับเนาะเดี๋ยวเราขึ้นฟิล์มนะครับมันก็จะมีเสียงดังตึ๊บนะกึกนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นต่อไม่ได้แล้วเราก็กดตรงนี้ลงนะครับนี่ขึ้นไฟสีแดงนะครับก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปนั่นเองนะครับสัก 5.6 เนาะนี่นะครับถ้ามันพอดีแล้วเนี่ยไฟจะไม่ขึ้นนะครับเราก็กดสุดได้เลยนะครับ 5.6 เนี่ยเท่ากับตัวอื่นที่เคยเทสมานะที่เทสมาเนี่ยจะอยู่ 5.6 กับ F8 นะครับแสงสภาพแสงในบ้านผมนะมีโคมไฟอยู่ด้านบนนะครับนี่ F16 เนาะนี่นะครับสีส้มก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปนะครับก็กดสุดได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูสปีดช้านะถ้ามันไม่มีเสียงกึกๆเนี่ยตอนขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงนะครับที่สปีดช้าเนี่ยจะทำงานไม่ตรงนะครับนี่นะครับนี่ก็ทำงานดีเนาะเดี๋ยวมันจะมีเสียงอ่ะเดี๋ยวผมกดอีกทีหนึ่งมันจะมีเสียงนะครับนี่ก็อันนี้ก็คือปกติดีนะไม่ได้ผิดปกติเนาะอันนี้เป็นชัตเตอร์บีนะครับผมปรับเป็นชัตเตอร์บีแล้วเรากดค้างได้เลยพอเราปล่อยนิ้วเนี่ยมันจะปิดนะครับมันแตกต่างจากเมื่อกี้นี้นะเมื่อออโต้เนี่ยมันจะเปิดปิดให้เองแต่ทีเนี้ยเราเป็นคนกำหนดนะครับแต่ว่าได้นานสุดเนี่ยประมาณ30วินาทีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นฟิล์มเลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วกดดูมันก็จะค่อยๆเลื่อนกลับมาเนาะแล้วก็ม่านก็จะเปิดปิดนะครับนี่นะครับทำงานดีนะตอนนี้เปิดฝาหลังดึงนะครับใส่ฟิล์มนะครับตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบข้อร่องสีขาวๆตรงนี้นะครับมันก็จะกินพอเราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยมันก็จะกินฟิล์มเราเข้าไปนะพันกลับด้านเข้าไปเราก็กดถ่ายทิ้งให้ฟิล์มมันพันจนเรามั่นใจเราก็เริ่มปิดฝาหลังแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับโอเคการทำงานก็ครบถ้วนดีนะครับขอบคุณมากๆครับ